มถั่วเหลือง UHT สูตรผสมงาดำสองเท่าเอาคุณต่อดีกว่าเขาบวชมานี่ชีวิตนี้ผมยังไม่เคยโดนผีหลอกแต่ว่าตอนผมบวชอะผมโดนตุ๊กแกวิ่งไล่กัดเนี่ยคือพื้นกุฏิที่ผมนอนผมโดนมันอยู่ที่พื้นแล้ววิ่งไล่กัดคือเรื่องมันเกิดคือผมอะไปบวชแล้วผมก็จะปฏิบัติเยอะคือพวกทำสมาธินั่งสมาธิแล้วผมก็นั่งถึงดึกมากนะครับเดินไปที่เตียงกำลังจะนอนนอนลงไปก็ยังไม่มีอะไรนะข้างบนก็ไม่มีอะไรใช่ไหมหันข้างหันบับอะโอ้ย my god เท่าเนี้ยโอ้ย my god แบบประจันหน้ากันเนี้ยสมมติเดินในที่ตัวมาคือเฮลโหลคือมันเป็นภาพที่ผมอะนอนหันข้างมาปึ๊ดแล้วเจอน้องแบบแล้วผมแบบพิศิลเลยอะเพราะว่าพูดคำหยาบแล้วมันกระโดดลงพื้นเลยพี่แล้ว oh แล้วประเด็นคือวิ่งไล่กันผม oh แล้วผมแบบมีเสียงปึ้งแบบทุกอย่างก็เหมือนเดทแอร์มาทั่วแบบเหมือนเวลาโดนห้ามสึกอ่ะเฮ้ยโดนเฮ้ยเล่นจริงจังเว้ยแกก็แบบเฮ้ยเสียงอะไรวะฮัลโหลคือมันก็ยอมอยู่นิ่งแล้วก็เลยเขี่ยได้อ๋อช็อกไปตั้งแต่นั้นผมเลยรู้ว่าผมกลัวตุ๊กแกฮะผมกลัวตุ๊กแกฮะเอาจริงอ่ะคนนั้นเรื่องตุ๊กแกแต่คุณผีกับกบเอาไหนเลือกผีเลือกผีค่ะเจอผีดีกว่ากบเจอผีดีกว่ากบมันไปอยู่ในรองเท้านักเรียนผู้หญิงเด็กผู้หญิงก็เลยกลัวเหยียบเด็กเหยียบป๊อปไม่โดนไม่ตายแต่ไม่ใส่ถุงเท้าไงไอ้ยาเอาถุงเท้าอะใส่กระโปรงเรียนแล้ววิ่งขึ้นไปใส่ในรถแล้วรองเท้านักเรียนปุ๊บถือไปเหยียบไปอื้อเย็นโอ้ยแล้วเปียกไอ้ยาแล้วค่อยๆถอยเท้ากลับมาใหม่เออๆเคาะๆปักอ๋อเหรอแต่ว่าเหยียบไม่แรงอ่ะถามนิดนึง3คนนี้ตอนเด็กๆนี่พูดเรื่องบูลลี่บ่อยมากตอนเด็กๆถามจริงใครโดนล้อว่าหน้าเหมือนชิวาว่าจริงเหรอเออผมเคยคุณเหรอใช่ครับเพื่อนบอกว่าเราเหมือนชิวาว่าเหรอกรุณาขึ้นชิวาว่ามาข้างต่อได้ค่ะคุณตึ้งบอกว่าหน้ามึงเหมือนชิวาว่าเพื่อนผมพูดเออแล้วคุณเหมือนหมาชิวาว่าแล้วเป็นชิวาว่าแบบตัวเผือกๆอ่ะคือตอนเด็กผมขาวกว่านี้ไงแบบพูดยังเหมือนเลยอ่ะใช่อะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้รู้สึกครับไม่ได้รู้สึกเออใครที่เพื่อนเอ่ยนามว่าเป็นคนขี้งกประจำกลุ่มเพราะไม่พกเงินออกนอกบ้านเลยมองหน้าสองคนเลยผมไม่พกกระเป๋าตังค์ครับทำไมอะครับผมเป็นคนขี้ลืมครับหมายถึงว่าเวลาพกไปด้วยก็คือจะลืมกระเป๋าตังค์ทิ้งไว้ก็เลยไม่พกบางทีไปกินข้าวกับภรรยาเงี้ยทุกคนจะมองผมแย่หมดเลยว่าทำไมให้เมียจ่ายเออแต่คือผมไม่พกเงินเลยแล้วเวลาทำงานมาผมก็ไม่เคยเช็คเงินเลยคือให้เขาจัดการไปเลยคุณต้องบอกเบื้องหลังด้วยที่เมียจ่ายเพราะว่าเงินเราอยู่ที่เมียทั้งหมดเออดูดีคุณพกไหมผมไม่พกครับนี่ไงทำไมผู้ชายไม่พกเงินอ่ะเท่าจุดเริ่มแรกอ่ะยีนมันเสียทรงอ๋อไอ้ยีนตัวนั้นไม่ใช่นะเสียทรงไงอ๋อคือกระเป๋ามันจะใส่แล้วไอ้เสียแต่พอเข้ามาทำงานในนี้ที่กองเขาก็เลี้ยงเราดีอ่ะไม่ได้ต้องใช้เงินอยู่แล้วนี่ครับขี้ลืมหรือขี้งกเอาจริงเราก็ทำงานมาเหนื่อย คุยกันมาสักพักละคุณ3คนบอกเลยว่าคุณจะพาพวกเราไปเปลี่ยนโลกถามเลยเหตุการณ์ในชีวิตที่ผ่านมามันมีอะไรที่ทำให้คุณแบบมีชีวิตที่เปลี่ยนไปถ้าของผมนะครับน่าจะเป็นหลังจากที่เปิดหน้ากากทุเรียนอะไรมาทำแล้วใช่คุณก็แบบว่าฟึมขึ้นมาใช่ก็มีคนรู้จักมากขึ้นนู่นนี่นั่นมีผู้ติดตามเยอะขึ้นอะไรแบบนี้ครับของหนูน่าจะเป็นสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักจุดที่กลับมาโรงเรียนแล้วแบบรุ่นน้องวิ่งไล่ตามแล้วหนูวิ่งเข้าไปแอบในห้องน้ำว่าเกิดอะไรขึ้นวะอะไรเงี้ยคือเราไม่คิดว่าเราจะโด่งดังมากขนาดนั้นที่แบบคนมาติดตามวิ่งไล่เราเนี่ยใช่ของต่อมีจุดไหนที่แบบชีวิตเปลี่ยนเหมือนมีครั้งนึงคือผมเตรียมเครื่องช่วยหายใจเป็นออกซิเจนไว้เพราะว่าได้ยินว่ามีคนป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายและอายุแบบ85สรุปอยู่ดีวันนั้นน่ะมันมีโทรศัพท์เข้ามาแล้วบอกว่าลุงคนนั้นน่ะเขาดาวมันก็หายใจไม่ได้คือผมไม่สนอะไรเลยอ่ะแล้วผมว่าไปเอารถมาแล้วผมหิ้วเครื่องนั้นขึ้นรถด้วยตัวเองเราไปหาลุงเราเห็นว่าจริงๆชีวิตนึงมันมีค่ามันแบบไม่รู้ดิบางทีมันรอไม่ได้ด้วยเออมันแบบอะไรเงี้ยฮะก็เพื่อนเป็นเรื่องดีๆดีนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเช่นเดียวกันปีนี้2020พวกคุณมี New Year Resolution หรือว่าเป้าหมายในชีวิตที่วางไว้ว่าเอาล่ะปีนี้ที่เราตั้งเป้าไว้ว่าชีวิตเราจะทำอะไรจะเปลี่ยนอะไรหรือว่าจะทำอะไรให้มันดีขึ้นคิดว่าที่ผ่านมาเราเป็นผู้รับเยอะแล้วค่ะค่ะปีนี้จะลองแบบทำอะไรที่เป็นผู้ให้ดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ของใบเฟิร์นนะคะเรามีเซฟไปไหม New Year Resolution ของเราเฟิร์นก็กะว่าจะเปลี่ยนให้ทุกคนมาใช้แอร์ที่ดีที่สุดเหมือนกับพวกเราโอ้โหเดี๋ยวอันนั้นเป็นหนึ่ง New Year Resolution ละทำใช้แอร์ใหม่แอร์ดีให้มีคุณภาพถูกต้องค่ะเยอะสุดครบสุด
แล้วของตัวเองอ่ะเรื่องอยากเปลี่ยนอะไรมั้ยอยากให้ทุกอย่างลงตัวอยากให้ผลงานดีแล้วก็อยากให้ทุกคนใช้แอร์ที่ดีที่สุดค่ะแน่ๆๆๆอ่ะคุณต่อจริงๆก็มีเป้าแหละว่าอยากให้ผมยังรักษาความเชื่อคนดูได้อยู่กับศิลปะที่เราทำในปีนี้แล้วก็จริงอย่างที่คุณพิมพ์ชนกบอกนะครับว่าจริงๆแอร์มันต้องเปลี่ยนปีนี้แหละเพราะว่าแบบวันนี้ X Inverter มันเพิ่งมาอะไรเงี้ยเพราะเรารู้ว่ามันดีที่สุดจริงๆเราเลยมาบอกมากกว่าถูกต้องเอาล่ะวันนี้คุณ3คนต้องบอกดิฉันแล้วล่ะว่างานสำคัญที่คุณจะมาเนี่ยคืองานอะไรแล้วที่บอกว่าจะเปลี่ยนโลกอ่ะคืออะไรเรา3คนมารวมตัวเป็น X Hero วันนี้ร่วมกับ Career เนี่ยก็คือจะบอกเลยว่าเราตั้งใจจะเปลี่ยนโลกครับแต่อย่างที่บอกคือ Career ก็เคยเปลี่ยนโลกมาแล้วครั้งหนึ่งเพราะว่าเขาเป็นผู้คิดค้นเครื่องปรับอากาศรายแรกของโลกครับโห้ยก็คือ1เขาเปลี่ยนโลกมาแล้วละทีนึงใช่คือการคิดค้นเครื่องปรับอากาศเป็นรายแรกของโลกใช่ครับอ่ะแล้วมีอะไรอีกเราจะมีงานครั้งยิ่งใหญ่กับ Career ที่เราจะเปิดตัวกับ X Inverter เป็นรุ่นใหม่ของ Career ที่มันดีที่สุดครบที่สุดแล้วก็ถือว่าแบบมันมีคุณสมบัติถึง12ประการซึ่งถ้าพี่แม่อยากรู้เดี๋ยวจะชวนลงไปข้างล่างเออดีเพราะว่าหลังจากที่เราถ่ายอันนี้เราจะลงไปที่งานกันต่อเอาดีใช่แล้วก็ฟอกฝุ่น PM 2.5 นี้สำคัญมากเพราะที่บอกว่าแม่แพงไงสำคัญมากใช้ได้ทั้งประเทศเลยล้างตัวเองได้ห้องกว้างแค่ไหนก็เย็นแล้วก็ประหยัดไฟด้วยเรียกได้ว่าครบที่สุดเยอะที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยค่ะรู้สึกว่าตอบโจทย์ทุกความต้องการพวกเรา3คนถึงรับเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยค่ะงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปร่วมงานกันแต่ในวันนี้เนี่ยนอกเหนือจากว่าเราจะมาคุยกันทั้ง3คนแล้วดิฉันคิดว่านอกจากคุณ3คนในพรีเซนเตอร์แล้วคุณควรจะให้อะไรฉันบ้างคือโดยปกติคนที่มาร่วมรายการเขาก็จะมีให้ของอะไรเงี้ยคืออ๋อโอเคคือ โดนป้ายยาแล้วเริ่มสนใจแล้วใช่ไหมฮะใช่จริงๆแล้ววันนี้พวกเรา3คนเนี่ยและแคเรียเนี่ยใจดีมากวันนี้เรามีแอร์ Carrier X Inverter มามอบให้แฟนๆรายการให้แฟนรายการหรอเมื่อกี้ใช่ครับให้แฟนรายการครับอ้าวเพราะอย่างนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมเอางี้ไปติดตามในเพจ3แซ่บเดี๋ยวเขาจะมีคำถามแล้วคุณไปร่วมสนุกกันในแฟนเพจของ3แซ่บร่วมลุ้น Air Carrier 1ตัวกันไปเลยครับโอ้แจกแอร์กันไปเลยนะจ๊ะเป็นเรื่องเป็นราวงั้นขอบคุณมากทั้ง3ท่านนะคะน้องทอมน้องใบเฟิร์นแล้วก็น้องต่อนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้และเดี๋ยวดิฉันจะตามคุณ3คนลงไปร่วมงานกันนะเอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเปลี่ยนโลกยังไงค่ะตามค่ะจะทำดังพอดีครับซึ่งก็ขอบอกเลยครับว่างานตามมาตรฐานของการตอบอิสระขอจับแจกไปนะเถอะบางทีก็จะเป็นการพวกห้องตั้งแต่ปกติมีทุกอย่างเลยน่ารักเป็นครอบครัว X Hero เลยนะฮะเอาละค่ะวันนี้นะคะพบเรื่องราวดีๆแล้วก็ฟินกันไปโดยทั่วหน้าแล้วนะคะต้องขอบคุณพาร์คไฮแอทแบงคอกนะคะเซ็นทรัลเอมบาซีนะคะที่ให้สถานที่เราพูดคุยกับทั้ง2หนุ่มแล้วก็1สาวของเราในวันนี้กลับสตูดิโอไปอวดเพื่อนกันดีกว่าลาลาไปเลยไปเจอน้องต่อธนภพยุ่งไม่เข้าใจหรอกพี่ป้าไปเจอคนหล่ออ่ะผมก็หล่อครับดูหน้าสิหล่อไหมแหมนี่แต่ว่าจะไปงานมาแล้วไม่เห็นมีอะไรติดไม้ติดมือมาเลยบีแอร์แคเรียเข้าใจดีจ้ะเขาส่งแอร์มาให้ฟรี1เครื่องอ๋อเหรอแต่แฟนรายการของเราต้องตัดแบ่งกันไม่ใช่เข้าไปร่วมสนุกในกิจกรรมของเขาที่แฟนเพจ3แซ่บตอนนี้เลยนะแฟนเพจ3แซ่บจะมีแอร์เย็นๆฉ่ำๆจากแอร์แคเรียมอบให้ฟรี1เครื่องเดี๋ยวช่วงหน้านั้นฉันจะเอาคืนฉันจะทำให้เธอช้ำใจบ้างสำหรับคนโสดอย่างเธอจะให้เธอเนี่ยนะตาร้อนผ่าชักแงง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 ตายไปเลยมาเลยจะเป็นใครนะคะเดี๋ยวรอสักครู่เดียวค่ะแล้วมุมไหนของพี่อันนี่สวยสุดคะชอบตรงมุมเลยครับแน่ตอบดีตอบดีแบบที่ถือว่าเป็นปูชนียบุคคลในวงการท่านหนึ่งนะรู้เลยว่าใครอ่ะอีนี่เราเนี่ยนะเราเนี่ยนะเราเนี่ยนะเรา